สวัสดีค่ะหมาน้อยสอนรวยบทที่13วิกฤตการครั้งใหญ่จากวิกฤตสู่โอกาสวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ประสบความสำเร็จเธอต้องไม่หนีปัญหาความกลัวปัญหากลัวความผิดพลาดและกลัวความอับอายน่ะทำลายชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนเมื่อกลับถึงบ้านฉันสังเกตเห็นทันทีว่ามีอะไรผิดปกติพ่อเดินไปเดินมาอย่างอารมณ์เสียส่วนแม่นั่งฟุบโต๊ะร้องไห้สะอึกสะอื้นเจ้ามันนี่มุดอยู่ในพุ่มไม้ในสวนพอมันเห็นฉันก็วิ่งปรู๊ดตามหลังฉันเข้าบ้านฉันค่อยๆถามถึงสาเหตุของความวุ่นวายคราวนี้แต่แทนที่จะตอบแม่กลับสะอื้นฮักฮักหนักเข้าไปอีกพ่อรวบรวมสติและบอกฉันด้วยสีหน้าเหมือนแจ้งข่าวมหันตภัยของลูกเราค้างชำระหนี้ค่าผ่อนบ้านธนาคารส่งจดหมายมาขู่เราให้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไม่อย่างนั้นจะยกเลิกเงินกู้ของเราแล้วมันจะเป็นยังไงหรือคะฉันถามจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยึดบ้านเราไปนะสิเพราะเราไม่มีทางไปหาเงินมากมายขนาดนั้นได้แน่ตาของพ่อคลอด้วยน้ำตาและดูเหมือนจะปล่อยโฮออกมาได้ทุกเมื่อแล้วเราก็ต้องไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ดูหนูเหมือนเดิมหน้าขายหน้าจริงแม่สะอื้นอย่างน่าสงสารแล้วเราก็คงไม่มีทางปลดแอกจากหนี้สินพลุงพลังได้ตลอดชีวิตพ่อฉันมองเห็นอนาคตดำมืดพวกเราคงไม่มีปัญญาจะซื้ออะไรได้อีกแล้วแม่พูดต่อพลางร้องไห้เป็นไปไม่ได้ฉันพยายามสงบใจทั้งที่ตัวเองก็ใจเสียตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นฉันจึงวิ่งเข้าป่ากับมันนี่คราวนี้ฉันต้องการคำแนะนำของมันเหลือเกินพวกเราเข้าไปในที่ซ่อนฉันรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปนานมากนับตั้งแต่มันนี่สอนบทเรียนการจัดการเงินบทแรกๆให้ฉันหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกินใช่เธอเองก็พัฒนาตัวเองมาได้ไกลมากฉันได้ยินเสียงมันนี่พูดดีจังเลยที่ได้คุยกับเธออีกนะฉันบอกพลางโอบกอดมันฉันจะคุยกับเธอเมื่อเธอต้องการฉันเสมอเจ้าหมาลาบราดอร์บอกตอนนี้ฉันต้องการเธอที่สุดฉันตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นความจริงเธอไม่ต้องมีฉันแล้วก็ได้บทเรียนการเงินส่วนใหญ่เธอก็ได้เรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จกันอยู่แล้วคนพวกนั้นแหละคือครูที่ยอดเยี่ยมของเธอเธอยังต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนเงินเท่านั้นและเธอก็มีคนมากมายที่ยินดีจะช่วยฉันเพียงแค่ชี้ทางให้เธอแต่เธอต่างหากที่เป็นคนทำทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยตัวเองก็จริงอยู่แต่ตอนนี้เรื่องทั้งหมดมันไม่มีความหมายอีกแล้วฉันค้านตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือของเธอจริงๆไม่อย่างนั้นเราต้องเสียบ้านไปแน่ๆพุทโธพุทธังกะละมังกะละแมไร้สาระจริงมันนี่ย่นจมูกกับริมฝีปากบนเรากับมันกินอะไรหน้าเวะก็เธอทำเรื่องสำคัญที่สุดไปแล้วนี่เพราะเธอนัดพ่อแม่ให้พบกับคุณโกลสแตนพรุ่งนี้แล้วไม่ใช่หรอเขาจะต้องช่วยให้ทุกอย่างเรียบร้อยเองแหละโอ้ยฉันลืมเรื่องนี้เสียสนิทเลยจริงด้วยฉันวางใจในฝีมือของชายผู้ร่ำรวยคนนั้นได้เขาต้องสามารถช่วยพ่อแม่ได้อย่างง่ายดายแน่นอนฉันว่าเธอคงจะมีเหตุผลดีๆอีกข้อที่ทำให้เธออยากเป็นคนรวยด้วยนะมันนี่แน่ฉันมองเจ้าหมาอย่างไม่เข้าใจก็เพื่อที่เธอจะได้กลายเป็นคนที่สามารถช่วยผู้อื่นได้และเป็นคนที่ใครๆก็อยากให้ช่วยเพราะเขาวางใจในตัวเธอยังไงล่ะมันนี่บอกเล่าความนึกคิดต่อไปเธอหมายความว่าฉันจะกลายเป็นคนที่อย่างคุณโกลสแตนได้อย่างนั้นหรือได้และไม่ได้มันนี่ตอบได้เพราะเธอสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายที่เธอตั้งใจไว้ที่ไม่ได้ก็เพราะเธอจะไม่ได้กลายเป็นคุณโกลสแตนแต่เธอจะพัฒนาตัวเองเป็นตัวของเธอเองแต่เธอก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนเขาถ้าเธอยังเดินหน้าทำในสิ่งที่ทำอยู่นี้ต่อไปตอนนี้ฉันรู้สึกประหลาดใจฉันไม่เคยแม้แต่จะฝันไปไกลถึงขนาดนั้นแต่มันนี่ต้องรู้สิว่าฉันทำได้ถึงได้บอกอย่างนี้ฉันคิดว่าจะเขียนคำชมนี้ในบันทึกความสำเร็จพรุ่งนี้เช้าทันทีเลยเพราะมันเป็นความชมที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้รับมาทั้งชีวิตเชียวว้าวฉันเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จได้เหมือนคุณโกลสแตนคิดได้ไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอว่าเธอต้องการอะไรตัดสินใจเรื่องนี้ไม่เห็นยากเลยฉันตอบทันทีแน่นอนคนส่วนใหญ่ก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นแหละ
แต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่พระยะพี่พร้อมจะทำสิ่งที่จำเป็นพวกเขาไม่อยากลงแรงไปกับสิ่งนี้แล้วฉันต้องทำยังไงล่ะฉันซักด้วยความสงสัยใกล้รู้ก็ทำเหมือนกับที่เธอทำอยู่ตอนนี้นั่นแหละที่สำคัญก็คือเธอต้องไม่หยุดเขียนบันทึกความสำเร็จแม้ว่าเธอจะได้รับความสำเร็จแล้วก็ตามถ้าเป็นเรื่องนั้นฉันก็พร้อมที่จะทำอยู่แล้วมันไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดหรอกนะแม่หนูเอ๋ยฉันได้ยินเสียงของมันนี่ทะลุเข้ามาในหูเพราะความสำเร็จน่ะทำให้เราลืมตัวและหากเธอลืมตัวหรือหลงตัวเองเมื่อไหร่เธอก็จะหยุดที่จะเรียนรู้และการหยุดเรียนรู้ก็คือการหยุดพัฒนาตัวเองเจ้าหมานิ่งปล่อยให้คำพูดของมันตกผลึกในหัวฉันและว่าต่อไปแต่ตราบใดที่เธอยังเขียนบันทึกความสำเร็จอยู่เธอก็จะได้คิดพิจารณาอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งทั้งเรื่องของเธอเองเรื่องโลกนี้และกลไกของความสำเร็จโดยวิธีนี้แหละเธอจะเข้าใจตัวเองและความฝันของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันจะทำให้เธอสามารถเข้าใจคลื่นคนอื่นได้เช่นกันการเข้าใจตัวเองและความเล่นลับของโลกนี้อย่างถ่องแท้คืออุดมคติที่เราไม่เคยบรรลุกันได้อย่างแท้จริงเลยพวกเราทำได้แค่เพียงพยายามขยับเข้าไปใกล้อุดมคติให้มากที่สุดเท่านั้นก็ยังดีแต่ยังไงฉันก็ยังสนุกกับการเขียนบันทึกความสำเร็จอยู่ดีนั่นแหละฉันคิดดังๆเยี่ยมเลยเสียงของมันนี่เริ่มเครียดขึ้นมาอีกอย่างเธอต้องไม่หนีปัญหาความกลัวปัญหากลัวความผิดพลาดกลัวความอับอายน่ะทำลายชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนฉันหน้าแดงก็ไอ้เรื่องนี้แหละที่ฉันกลัวที่สุดถึงทั้งคุณฮาเนนค้ำจะพูดได้จับใจแค่ไหนก็เหอะฉันเล่าถึงข้อเสนอของเจ้าหน้าที่ธนาคารฉันก็รู้อยู่หรอกว่าฉันควรจะพูดครั้งนี้แต่ฉันกลัวนี่นาฉันทำไม่ได้จริงๆทว่าเจ้าหมาลาบราดอร์ขาวตอบอะไรแปลกๆงั้นเราไปเอาบันทึกความสำเร็จมาดูกันเถอะมันพูดแล้วก็หายแวบไปฉันรีบตามมันให้ทันทั้งที่ยังงงๆขนาดฉันว่าตัวเองวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเจ้าหมาก็ยังทิ้งฉันไม่เห็นฝุ่นแน่ละมันนี่ถึงบ้านก่อนฉันเป็นนานฉันรีบหยิบบันทึกแล้วพวกเราก็วิ่งกลับไปที่ในป่าอีกรอบพอถึงที่ซ่อนฉันก็หอบแฮกๆหายใจแทบไม่ทันมีบางอย่างที่เธอทำได้ถึงแม้เธอจะคิดว่าไม่มีทางทำได้ก็ตามเจ้าหมาลาบราดอร์บอกหลังจากที่ฉันได้พักเหนื่อยบ้างแล้วเธอลองพลิกดูกว่าบันทึกความสำเร็จของเธอสิและลองดูซิว่าที่แล้วมามีข้อพิสูจน์ว่าเธอสามารถทำหลายๆสิ่งได้ในอนาคตด้วยฉันมองไปตามรายการต่างๆในบันทึกเรื่องต่างๆที่ฉันกลัวซึ่งต่อมาก็กลายเป็นเรื่องง่ายไปเช่นตอนที่ฉันไปขอดูของงานดูแลนักเรียนกับคุณฮาเนนคัมตอนที่ฉันรู้จักคุณโกนสแตนความกลัวตอนที่เดินลงไปในห้องใต้ดินแล้วอย่างตอนที่แม่หัวเราะย้อฉันเมื่อพบกระปุกความฝันแล้วที่แย่ที่สุดก็คือความกลัวที่จะสูญเสียเจ้าหมาน้อยไปเธอไม่คิดเหมือนกันหรือว่าเธอมีความสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เธอคิดน่ะเจ้าหมาถามอย่างจริงจังมหัศจรรย์จริงๆค่ะเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกไม่ค่อยกลัวการพูดต่อหน้าผู้คนแล้วยิ่งฉันนึกถึงความสำเร็จที่ผ่านมาฉันก็มองอะไรด้วยความหวังมากขึ้นจู่ๆฉันก็สังเกตว่าตอนนี้ฉันไม่ได้กลัวจนใจเต้นโครมครามอีกแล้วเพียงแต่กังวลและตื่นเต้นเท่านั้นเองไว้เวลาที่คิดถึงมันตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันทำมันได้มันนี่มองฉันเหมือนถูกเป่าคาถาใส่เลยฉันแปลกใจเมื่อกี้ฉันยังแน่ใจอยู่หยกๆว่าตัวเองไม่มีทางทำได้แน่แต่ตอนนี้ฉันอยากทำขึ้นมายังไงก็ไม่รู้ถึงฉันจะกังวลมากก็เหอะในท้องของฉันมันรู้สึกเยี่ยมไปเลยคุณฮาเนนคัมกับคุณไฮเนนต้องดีใจกับการตัดสินใจของฉันแน่ๆมันนี่เลียหน้าฉันอย่างดีใจเฮ้อฉันทำให้มันเลิกนิสัยนี้ไม่ได้สักทีแล้วก็คิดว่าคงไม่มีวันทำได้แน่ๆแต่ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นเองนั่นมันเหมือนเวทมนต์จริงๆนะคะเป็นไปได้ยังไงน่ะฉันสงสัยมันนี่ดูเหมือนจะยิ้มคนเรามักกลัวโน่นกลัวนี่สารพัดเพราะเราชอบคิดไปต่างๆนานาว่ามันจะแย่อย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งเราคิดเรื่องมันก็ยิ่งล้มเหลวไม่เป็นท่าแล้วเราก็ยิ่งกลัวแต่พอเธอได้อ่านบันทึกความสำเร็จของตัวเธอเองเธอก็มีสมาธิกับความสำเร็จของเ
คราวนี้เธอจะจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปได้บ้างละฉันไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือเปล่ามันนี่จึงสรุปคำอธิบายของมันอีกรอบก็ระหว่างที่เธอคิดถึงเป้าหมายดีๆน่ะเธอก็จะไม่กลัวไงฉันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีฉันยักไหลแต่มันก็เหมือนกับเรื่องไฟฟ้าใช่ไหมแค่เรารู้ว่ามันได้ผลก็พอแล้วมันนี่กระพริบตาเป็นเชิงเห็นด้วยพวกเราออกจากที่ซ่อนแต่คราวนี้เราเดินกลับกันอย่างช้าๆก่อนที่ฉันจะเข้านอนฉันยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะฉันต้องไปปลอบพ่อแม่ตอนที่ฉันเตือนทั้งคู่เรื่องนัดกับคุณโกลสแตนอย่างน้อยแม่ก็หยุดร้องไห้คำควรเสียได้แล้วฉันก็โทรมาหามาเชลกับโมนิก้าบอกเรื่องข้อเสนอของคุณนายทรัมป์ที่จะตั้งชมรมนักลงทุนกับพวกเราวันรุ่งขึ้นคนขับรถหญิงใจดีก็มารับพ่อกับแม่ฉันคุณโกลสแตนบอกว่าให้เขาคุยกับพ่อแม่เองตามลำพังจะดีกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกับพ่อแม่ละเอียดแค่ไหนหรือกำหนดอะไรยังไงแต่พ่อกับแม่ไปนานมากทั้งคู่กลับมาด้วยหน้าตาสดชื่นมีความสุขพ่อแม่บอกแต่เพียงว่าคุณโกลสแตนช่วยเลื่อนกำหนดชำระเงินออกไปอีก 2-3 เดือนและช่วยลดอัตราชำระหนี้ขั้นต่ำลงไปถึง 23% ตอนนี้พวกเขาจึงมีเงินเหลือมากขึ้นซึ่งก็จะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งเผื่อกรณีฉุกเฉินและอีกครึ่งหนึ่งฝากเป็นหานขุมทรัพย์ของตัวเองฉันกอดพ่อแม่อย่างมีความสุขแล้วก็โอบมันนี่ท่านไม่มีทางรู้หรอกว่าฉันกำลังขอบคุณมันอยู่ฉันลูบหลังเจ้าหมาขนสวยอยู่เป็นนานมันเพลินอยู่เงียบๆแล้วจู่ๆมันก็ลุกขึ้นมาเลียหน้าฉันเปรอะไปหมดเฮ้อตามเคยฉันเดินกลับห้องด้วยความรู้สึกเบิกบานแจ่มใสเต็มที่ฉันหยิบกระดาษจดเป้าหมายออกมาจากบันทึกนี่ไงฉันเขียนไว้ว่าหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของฉันก็คือการช่วยปลดหนี้ให้พ่อแม่ฉันทำสำเร็จแล้วถึงจะยืมมือคุณโกสแตนก็เหอะแต่ฉันก็เป็นคนจัดการนัดให้พวกเขาพบกันละหน้าฉันหยิบปากกาแดงขีดค่ารายการนี้ทิ้งอย่างดีใจแล้วฉันก็เขียนบันทึกความสำเร็จแบบพิเศษฉันรู้สึกว่ายังไงก็ดีใจกับเรื่องนี้ไม่สะใจเสียทีฉันจึงเขียนที่หน้าสุดท้ายของบันทึกตัวโตๆว่าความสำเร็จที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันแล้วเขียนต่อข้างล่างว่าข้อ1ได้ช่วยให้พ่อแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินอีกต่อไปและเริ่มเก็บเงินได้ด้วยฉันก็มองกระปุกความฝันอย่างภูมิใจไม่นานมันก็จะเต็มและฉันก็จะทุบมันได้เสียทีมันคงจะสนุกเป็นบ้าเลยค่ะจบบทที่13ไว้นะคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าบทที่14ชมรมนักลงทุนสวัสดีค่ะ